ับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดิ์วันอังคารสราญจิตระลึกถึงกัลยาณมิตรทุกทิศาขอไตรรัตน์คุ้มทุกคนพ้นมายามีดวงตาเห็นธรรมฉ่ำสุขเทินพระพรหมวชิรญาณสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามเช้าข่าวธรรมประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2558ขึ้น1ค่ำเดือน8ครับพบกับผมอาจารย์บุญมีพวงเพชรเป็นประจำเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมสถานี WBTV ได้ในหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับกล่อง PSI ช่องหมายเลข239นะครับกล่อง Info Z ช่องหมายเลข189กล่องไทย Z กล่องช่องหมายเลข189นะครับกล่อง Idea Z ช่องหมายเลข189กล่อง Leotech ช่องหมายเลข189กล่อง GMM ช่องหมายเลข175นะครับกล่อง CTH นะครับช่องหมายเลข875นะครับหรือว่ารับชมสดทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.wbtv-online.com นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะรับชมสดทางมือถือได้ทั่วโลกนะครับที่ station.g.com/wbtv หรือว่าติดตามดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานนาวานะครับอันนี้ก็คือช่องทางต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชม WBTV ของเราได้นะครับหรือว่าจะโทรมาแนะนำรายการต่างๆนะครับได้ที่เบอร์โทร02-675-7696นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะสื่อสารได้กับทาง WBTV นะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะรับชมได้ทั้งชมสดและชมย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับท่านผู้ชมเรามีสิ่งดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าในช่วงนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับวิธีการโค้ชหรือว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าวิธีการที่จะทำให้โค้ชชี่หรือคนที่ถูกโค้ชเนี่ยเกิดปัญญาแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้สำคัญทั้งสองท่านเลยครับท่านแรกดร.เทิดทูนไทยศรีวิชัยเป็นประธานสถาบันโค้ชไทยและก็เป็นประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพมหานครนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณไพโรจน์ไวยวานิชกิจนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ดิจิตอลนะครับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไพโรจน์ครับครับท่านอาจารย์เทิดทูนครับวันนี้เราจะโค้ชให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้โคชี่เกิดปัญญาแก้ปัญหาได้เองใช่ไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องครับครับนั้นเชิญอาจารย์เทิดทูนเลยครับขอบพระคุณครับครับครับวันนี้ผมได้คุยกับคุณไพโรจน์เมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมขออนุญาตคุณไพโรจน์เป็นโค้ชยินดีครับครับแล้วก็ผมจะมีท่านอาจารย์บุญมีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพุทธศาสนานะครับที่จะคอยให้คำแนวทางนะครับเพื่อการอ้างอิงกับทางเราสองคนยินดีครับนะครับผมใช้หลักการโค้ชตามหลักของสหพันธ์โค้ชนานาชาติที่จะใช้คำถามเยอะนะครับกับทางคุณไพโรจน์แล้วก็จะไม่แนะนำนะครับการโค้ชครั้งนี้ก็ขอให้เป็นการโค้ชประเภททำตัวสบายๆนะครับถึงแม้เราจะออกรายการทีวีแต่ก็อยากให้คุณไพโรจน์เนี่ยค้นพบตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดค้นพบด้วยการเกิดซึ่งปัญญานะครับครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองเริ่มกันครับว่าวันนี้มีอะไรที่จะมาพูดคุยกันมีเรื่องอะไรที่แชร์กันครับวันนี้อยากจะพูดคุยกันเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขครับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขนะครับเป็นเรื่องซึ่งฟังดูทั่วไปก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องการแบบนั้นนะครับดูเหมือนอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวจะมาลองดูของกรณีคุณไพโรจน์ครับมีประเด็นอะไรเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรให้มีความสุขมีประเด็นอะไรชอบตอบโจทย์ไหมครับประเด็นคงจะเป็นเรื่องของ work life balance ครับ work life balance นะครับก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสมดุลของ
การทำงานและการการใช้ชีวิตส่วนตัวใช่ครับนะครับก็เป็นชีวิตงานชีวิตตัวทำอย่างไรถึงจะสมดุลกันถูกต้องครับนะครับโอเคครับเป็นประเด็นซึ่งหลายองค์กรหลายคนพูดถึงอยู่นะครับเพราะคนในปัจจุบันนี้ทราบว่าใช้เวลากับงานกับทนหนทางเกี่ยวกับเรื่องทำงานเนี่ยเยอะมากเวลาส่วนตัวก็ไม่อาจจะไม่เพียงพอนะครับดีครับจะได้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับเรื่อง work life balance นะครับครับผมครับสำหรับคุณไพโรจน์เองนะครับในกรณีเนี้ยวันนี้เรามีเวลากันประมาณสัก45นาทีนะครับคุณไพโรจน์อยากจะเห็นอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับอยากจะเห็นว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับจนกระทั่งหลับไปในตอนเย็นชีวิตมีความต้องเรียกว่ามีพลังแล้วก็มีความชื่นบานตลอดชีวิตทั้งวันขอให้ในช่วงที่เราตื่นนะครับมีพลังแล้วก็มีความชื่นบานถูกต้องครับโอเคครับอย่าให้ชีวิตมีพลังแล้วก็มีความชื่นบานครับเมื่อกี้เราพูดถึงความสุขถูกต้องมันกลายเป็นประเด็นนำมาแล้วก็พูดถึงการลงตัวหรือว่าสมดุลระหว่างงานกับส่วนตัวแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพลังครับแล้วก็ความชื่นบานครับนะครับคุณไพโรจน์อยากเห็นอะไรครับเองในเรื่องนี้ที่อาจจะแชร์ให้ผมลองมานั่งพูดคุยกันสิ่งที่อยากเห็นนะครับอันนี้มองไปที่โกเลยแล้วกันนะครับครับคือวันข้างหน้าระยะยาวๆเนี่ยก็จะเป็นภาพตัวเป็นผมขอให้เป็นภาพเลยแล้วกันนะครับเป็นภาพของตัวผมเองที่ไม่มีความรู้สึกหนักนะครับเวลาทำงานเช็คเช่นเดียวกับว่าการทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมทั่วๆไปเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะฮะให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าพอถึงเวลาช่วงเวลาเท่านี้ปุ๊บเนี่ยซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเป็นออฟฟิศอาวเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงทางใจละว่าจะต้องมีภาระมีความรับผิดชอบแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันตาช่างแห่งชีวิตเนี่ยมันเริ่มเอียงละสิ่งที่อยากเห็นก็คือว่ามองกิจกรรมเรื่องการงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต่างกับการใช้ชีวิตปกติเลยเช่นออกไปเดินเล่นไปเที่ยวไปพักผ่อนประมาณนี้ครับครับเป็นประเด็นน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ผมชอบคำว่าตาช่างแห่งชีวิตที่ให้มันสมดุลนะครับหรือว่าไม่เอียงนะครับในระดับที่เรารับได้ครับทำยังไงให้ความรู้สึกนะครับขอต่อให้มีความรู้สึกต่อเนื่องในงานที่มันเป็นความรู้สึกไม่ได้หนักใช่ครับถูกไหมครับครับครับคุณไพโรจน์กำลังพูดถึงความเครียดในงานหรือว่าประเด็นอะไรในงานที่อยากจะเห็นว่ามันเบาขึ้นมองแล้วอาจจะไม่ใช่ความเครียดนะครับแต่ว่า อันนี้ผมมองโดยส่วนตัวผมเองเลยมันยังมีความรู้สึกอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่เรียกว่างานชีวิตมันจะเหมือนมีสวิตช์ตัวหนึ่งตัดออกมาละครับนะครับว่าบทบาทการให้ความสำคัญอาจจะรวมถึงความหนักใจนะครับที่จะต้องแฮนเดิลเรื่องราวต่างๆเนี่ยสวิตตัวนั้นเนี่ยมันทำให้ใจของเราเองดีกว่าต้องเรียนว่าทุกอย่างมาจากใจนะฮะมันทำให้ใจของเราเองเนี่ยเริ่มแบกภาระหนักอึ้งมาละแล้วส่วนหนึ่งลึกๆในใจก็จะเริ่มมีการโหยหาแล้วว่าเมื่อไหร่จะผ่านไอ้ช่วงหนักๆตรงนั้นเพื่อกลับมาที่ตาช่างด้านที่เป็นด้านซอฟของชีวิตครับตอนนี้ภาพก็คือว่ามันเหมือนไม่ใช่ธรรมชาติครับโอเคครับดีมากเลยครับเราได้กันคุยกันหลายหลักประเด็นนะครับหน้าตอนนี้นะครับมีเรื่องของตาช่างเห็นชีวิตมีเรื่องของสวิชครับความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตถามคุณไพโรจน์ว่าถ้าเราจะตั้งเป้าหมายการโค้ชกันในวันนี้สำหรับประมาณสักตอนนี้45นาทีนะครับที่เป็นรูปธรรมระดับหนึ่งคุณไพโรจน์คิดว่าเป้าหมายนี้น่าจะเป็นอะไรครับในหนึ่งประโยคกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆครับโอเคครับดีมากครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องการโค้ชในเรื่องของการกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆของคุณไพโรจน์กันครับนะครับงั้นก็ขอจะอนุญาตที่จะ
เรียนถามเลยนะครับว่าความสุขในตอนเด็กๆเนี่ยอยากเห็นตรงไหนอะไรยังไงครับสิ่งที่มองนะครับความสุขในตอนเด็กๆที่ผมนึกถึงเนี่ยก็คือความรู้สึกที่มีพลังนะครับแล้วก็สนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตโดยที่ไม่มีเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าไม่มีระยะเวลาที่ผมใช้ภาษาง่ายว่าแบตหมดครับผมได้ครับความสุขที่มีแบตชาร์จเต็มนะครับมีพลังครับครับมีความสนุกครับโอเคได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับความสุขที่พูดถึงนี้นะครับที่อยากจะเห็นเหมือนตอนเด็กๆด้วยนะครับพอที่จะหยิบยกตัวอย่างให้ผมได้ไหมครับในเมื่อตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่นะครับเราไม่ได้เป็นเด็กนะครับตอนเด็กๆเนี่ยก็คงมีกิจกรรมทำผมไม่ทราบว่าตอนเด็กทำอะไรบ้างก็นั่งเยอะค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ชอบเรียนเก่งเนี่ยไม่ใช่เด็กเรียนเก่งนะเด็กชอบเรียนเก่งแล้วก็ชอบหาเรื่องทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแบตในตัวเนี่ยไม่หมดมันไม่มีความกลัวไม่มีความเหนื่อยนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆทั้งวันดีครับนี่ครับผมสังเกตเห็นเวลาทางคุณไพโรจน์พูดถึงเรื่องวัยเด็กแล้วก็เห็นรอยยิ้มละนะครับไอ้สิ่งที่ทำมาในตอนวัยเด็กเนี่ยพลังตรงนั้นน่ะมันมาจากไหนครับพลังตรงนั้นมาจากความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรหยุดเราได้ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรหยุดเราได้ข้อที่2มันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยน่าค้นคว้าไปหมดเลยครับนะครับครับ2ตัวหลักครับความรู้สึกว่าไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นไม่จบไม่สิ้นโอเคครับไม่มีอะไรหยุดเราได้ปัจจุบันล่ะครับความรู้สึกของพลังมาจากไหนครับความรู้สึกของพลังยังมาจากเรื่องที่ว่ามีเรื่องที่ผมอยากจะเรียนรู้เนี่ยต่อเนื่องมันก็ยังมีอยู่นะครับพอพูดถึงจุดนี้เนี่ยแกนหนึ่งมันเริ่มหายไปแกนที่ว่าไม่มีอะไรหยุดเราได้เนี่ยมันเริ่มจางๆไปครับตอนเด็กกับตอนนี้นะครับผมฟังดูแล้วก็คือทางคุณไพโรจน์ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้การค้นคว้าถูกไหมครับครับเป็นความรู้การเรียนรู้ความอยากรู้อยากเห็นใช่ครับแต่มันมีแกนหนึ่งในปัจจุบันที่บอกว่ามันเหมือนจะมันเริ่มจะแผ่วๆจางๆแผ่วๆจางๆได้ครับอยากจะเห็นแกนนั้นมันชัดเจนอยากจะเห็นแกนนั้นมันชัดเจนกลับมาสมดุลเหมือนกันกับตอนเด็กโอเคครับได้ครับแกนที่พูดถึงเนี่ยมันจ้างจะหมายถึงอะไรครับถ้าคุณไพโรจน์จะอธิบายให้เด็กสักคนหนึ่งฟังซึ่งเป็นคนที่เขายังไม่เข้าใจภาพของการทำงานเรื่องของชีวิตและเรื่องอื่นๆจะอธิบายให้เด็กฟังว่าไงครับความหมายของแกนตัวนี้ที่มันจางอยู่มันแผ่วๆไปอยู่เนี่ยมันคืออะไรถ้าพูดให้เด็กคนหนึ่งฟังนะครับเป็นภาษาที่เด็กฟังง่ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโลกของการเป็นผู้ใหญ่นะครับเริ่มมีความซับซ้อนมีกฎกติกาต่างๆครับนะครับทำให้เกิดเป็นม่านขึ้นมาม่านหนึ่งละครับนะครับเกิดเป็นม่านหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่ใช้คำว่าปิดกั้นแต่ผมจะใช้คำว่าสกัดกั้นครับนะครับสกัดกั้นผมขอใช้คำว่าความอยากรู้อยากเห็นมันฟังดูคล้ายๆกับแกนที่2นะครับแต่ผมต้องการบอกไว้ว่ามันคือแกนที่1มากกว่าก็คือสกัดกั้นความอยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็ส่งผลต่อมาว่าไอการที่จะทำสิ่งต่างๆโดยไม่มีข้อจำกัดเนี่ยมันกลายเป็นเริ่มมีข้อจำกัดเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความอยากรู้อยากเห็นที่พูดถึงเนี่ยถ้าอธิบายให้เด็กฟังแล้วเด็กก็น่าจะพอเข้าใจได้พูดถูกไหมครับเพราะเด็กเองก็มีความอยากรู้อยากเห็นเองผมเชื่อว่าเช่นนั้นครับโอเคครับได้ครับ
เราพูดมาถึงตอนนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปความเข้าใจเราสองคนกันประเด็นหนึ่งนะครับตอนนี้คุณพระโรจน์เนี่ยอยากจะเห็นเรื่องของการกลับไปมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆที่มีพลังแล้วก็พูดถึงการอยากรู้อยากเห็นนะครับที่ให้มันชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเราคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะเรียนถามว่ามีอะไรครับที่เป็นหลักธรรมนะครับทราบว่าคุณไพโรจน์เองก็ศึกษานะครับทางหลักทางด้านนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับคิดอะไรครับเกี่ยวกับหลักธรรมในเรื่องของพลังหรือความอยากรู้อยากเห็นหรือประเด็นที่คุณไพโรจน์เนี่ยมีอยู่นะครับครับประมาณไหนครับมีอะไรอยู่ในใจไหมครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันก็เป็นความอยากรู้อยากเห็นในเชิงของมิติทางธรรมนะครับเท่าที่เคยได้ศึกษามาเนี่ยกับกรณีนี้ผมจะนึกถึงหมวดหนึ่งของการคำสอนทางศาสนาพุทธคือเรื่องของโลกธรรม8ครับครับพอจะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับดีครับครับโลกธรรม8โลกธรรม8เนี่ยอย่างที่หลายๆท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงทราบกันอยู่นะครับมันก็คือขั้วตรงข้ามกันของสิ่งที่เรายึดมันคือสิ่งที่เรายึดนะครับโลกธรรม8ก็คือขั้วทั้งหมดเนี่ย4ขั้วด้วยกันเริ่มด้วยมีลาภนะครับแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันก็จะกลับมาสู่ขั้วตรงข้ามวันหนึ่งก็คือเสื่อมลาภครับเสื่อมลาภก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องมีลาภครับนะครับมียศครับนะครับก็ต้องเสื่อมยศมีสุขครับก็ต้องมีเรื่องของทุกข์ปนเปไปครับนะครับมีคำสรรเสริญก็จะมีเรื่องของนินทาโอเคครับทั้งขั้วทั้งสองเนี่ยไม่เสถียรนะครับครับในชีวิตวันหนึ่งเนี่ยเราจะประสบกับเรื่องที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมากมายเลยครับอันนี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าหลายๆท่านที่ผมสัมผัสในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามประยุกต์ใช้หลักการทางเรื่องของโลกธรรม8เนี่ยมาใช้กับชีวิตอยู่โอเคครับแต่ก็ยังมีก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่ายังมีการยึดอยู่กับเรื่องของ2แกนที่เรียนมานะครับอาจจะมองว่ามันก็ยังเป็นคงเป็นเรื่องของการหลงยึดอยู่นะครับในแง่ของมันคือสุขนั่นแหละครับก็ยังยึดอยู่ในเรื่องของสุขอยู่ครับโอเคครับดีมากครับขอบพระคุณมากครับที่แชร์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทางผมทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องโลกธรรม8ครับคราวนี้เราจะลองพูดคุยกับทางอาจารย์บุญมีนะครับซึ่งเป็น subject matter expert ของเรานะครับทางเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ว่าโลกธรรม8ในมุมของการนำเอามาใช้จริงๆนะครับหรือว่าในมุมของประเด็นแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวที่มันสมดุลกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับครับยินดีครับผมเรียนถามอาจารย์ครับอาจารย์ครับโลกธรรม8ครับมีภาพท่านผู้ชมควรจะทราบครับครับก็คงจะเหมือนที่คุณไพโรจน์พูดเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่าโลกธรรม8ก็คือมันเป็นของคู่โลกลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไอ้ของพวกนี้มันเป็นของคู่โลกเมื่อเราเข้าใจว่าของคู่โลกแล้วเนี่ยเราจะทำใจได้แต่ถ้าเราเข้าใจสักแต่ว่าฟังมาเนี่ยอาจารย์เวลาเราได้ยินธรรมะอะไรเนี่ยเราจะโอ้มันใช่แต่ว่าถ้ามันไม่เข้าไปในจิตใจเหมือนกับคือมันต้องเกิดมาจากใจเกิดจากการที่เรารู้สัมผัสกับสิ่งนี้โอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นของคู่โลกจริงๆพอเรารู้ได้อย่างนั้นเราจะวางใจแล้วก็ไม่ติดกับมันได้อันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างคนนินทาเราเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้การนินทาอย่างนี้มันก็ต้องมีถูกไหมครับครับแต่พอวันนึงมีคนนินทาเราอดใจไม่ไหวทำไมต้องนินทาเราจะเริ่มโมโหแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆเหมือนที่คุณไพโรจน์คิดบ่อยๆเนี่ยผมว่าคุณไพโรจน์นี่ปฏิบัติธรรมไปไกลแล้วเพราะว่าจากที่ฟังเนี่ยก็ติดอยู่แค่สุขก็คือว่าจริงๆพระพุทธเจ้าให้เราอยู่ทั้งเหนือทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับเพราะสุขก็เป็นกับดักอันนึงที่จะดักชีวิตเราไม่ให้ไปไหนเพราะเราติดสุขนั้นเราก็ไม่อยากจะพัฒนาไปไหนละเหมือนกับคนที่ติดฌานติดสมาธิถ้าติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ไปต่อละงั้นพระพุทธเจ้าให้เราอยู่เหนือสุขและทุกข์อันนี้คือสิ่งนึงที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็ยังเป็นอยู่ก็แต่ว่าเวลาที่เราเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยมันจะปล่อยวางได้ง่ายผมสังเกตได้หลายคนที่อยู่ที่ผมรู้จักก็ดีพอนึกถึงโลกธรรม8อย่างที่พระโรจน์พูดเนี่ย
พราะเขาก็เริ่มจะวางใจได้เวลาที่ถึงแม้เราจะยึดติดบ้างแต่ว่ามันจะช่วยให้ใจเราเนี่ยคลายได้เร็วขึ้นอย่างเช่นบางคนเวลามียศเนาะมียศเยอะๆแต่บางวันนึงยศหายไปโอ้พอนึกถึงเขาอาจจะทุกข์บ้างแต่พอนึกถึงหลักธรรมบทนี้เมื่อไหร่ก็ทำให้ความทุกข์นั้นมันซอฟลงอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมดาของพวกเราทั่วไปนะครับผมว่าแม้แต่ผมเองก็เป็นอ่ะก็เป็นทุกคนครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเสริมเพราะว่าพี่พระรอดบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ในระหว่างทำงานกับชีวิตปกติซึ่งหลายคนก็เป็นซึ่งทำให้ผมนึกถึงคำสอนของพระพุทธทาสครับบอกพระพุทธทาสว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราคิดว่าการทำงานเป็นภาระมันจะแบกมันจะหนักมากเลยมันจะแบกภาระนี้โอ้ภาระที่เราจะต้องแบกต้องเข็นมันจะหนักมากแต่ว่าถ้าคิดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราจะทำงานแบบสนุกเหมือนที่พระพุทธทาสบอกให้ทำงานเหมือนเล่นกีฬาเนาะให้ทำงานเหมือนเล่นกีฬามันจะสนุกสนานแล้วก็เพลินไปกับการทำงานดังนั้นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่ท่านสอนก็คือเรื่องอิทธิบาท4นั่นแหละก็คือฉันทะไอ้ตัวแรกเนี่ยคือถ้าเรารักงานนั้นจริงๆแล้วก็เห็นประโยชน์จากงานนั้นว่างานที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพราะเราคนเดียวไม่ได้ทำเพียงพอให้เรามีเงินเลี้ยงชีพนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นกับประชาชนทั่วไปดังนั้นเราต้องทำงานนี้อย่างดีเหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยทั้งที่ไม่ต้องมีภาระทำงานแล้วแต่ว่าทำงานเพราะเห็นประโยชน์จากงานว่าโอ้เนี่ยมีเมตตาเต็มที่เราอยากช่วยคนทำให้ท่านทำงาน45พรรษายังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยทำงานตลอดทั้งวันเลยครับอาจารย์อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเสริมครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์มีครับผมได้ความรู้เยอะเลยครับกับเรื่องของ2ประเด็นนะครับโลกธรรม8นะครับแล้วก็ผมก็ชอบอยู่คำหนึ่งคือทำยังไงถึงจะอยู่เหนือสุขและทุกข์ได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์ครับครับเคล็ดลับนะครับหรือในกรณีคนทั่วไปหรือกรณีของคุณไพโรจน์เองนะครับที่จะอยู่เหนือสุขและทุกข์ได้เนี่ยครับเคล็ดลับคืออะไรครับเอาเคล็ดลับง่ายๆเลยครับอาจารย์เราใช้หลักวิปัสสนาง่ายนี่แหละเพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็นเพียงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเรามันสลับสับเปลี่ยนไปไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่ก็ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าอุเบกขาไอ้3อารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันเกิดสลับสับเปลี่ยนในใจเราแต่พอเราทำวิปัสสนาพระพุทธเจ้าให้เราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพอเราสักแต่ว่าดูบ่อยๆครับอาจารย์เราไม่ไปตอบสนองมันคือปกติคนเราเนี่ยเวลาทุกข์ก็จะตอบสนองเลยโอ้ฉันทุกข์ฉันซัฟเฟอริ่งผมมีคำว่าฉันอยู่เมื่อไหร่ที่มีคำว่าฉันเมื่อนั้นแหละเราจะยึดติดกับมันฉันทุกข์ฉันสุขแต่ว่าให้เรานั้นอยู่เหนือสุขทุกข์นึงไว้ว่าเรามองดูมันอ๋อนี่สักแต่ว่าความสุขเดี๋ยวมันก็ดับไปอันนี้อ่ะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราดูใจเอ้าเดี๋ยวมันก็ดับไปอีกอ่ะพอมันดูมันบ่อยๆอย่างนี้สุดท้ายเวลาที่เราเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเราจะกลับมาดูจะมีสติมาดูมันทันทีอ๋ออ่ะมันเป็นงี้มันก็ดับไปพอเราดูมันบ่อยๆเราก็เลยจะไม่ยึดติดมันทั้งสุขทั้งทุกข์เราจะอยู่เหนือมันได้ครับอาจารย์ครับคือการละหรือปล่อยวางอัตตาตัวเองใช่ครับครับตัวกูใช่กูคือการมีสติปัญญามองดูมันตามความเป็นจริงว่าอ๋อมันคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราที่นั่นเองครับเสร็จแล้วมันก็ดับไปครับถึงเพราะว่าเราบังคับให้ความสุขความทุกข์นี้เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้นะสังเกตเวลาท่านผู้ชมอยากให้เกิดสุขเกิดทุกข์เราบังคับไม่ได้เราว่าฉันอยากจะสุขเหลือเกินตอนนี้สุขได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราทำได้เพียงแค่สร้างเหตุปัจจัยให้มันเกิดสุขเกิดทุกข์นั้นสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรามันเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆพอเรารู้ว่าโอ้มันเพราะมันมีเหตุปัจจัยมันสุขมันก็เลยสุขนี่นะพอใจมันสุขเอ้าเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนถูกไหมครับเราทำอย่างอื่นเหตุปัจจัยเปลี่ยนเอ้าเดี๋ยวความทุกข์มาเดี๋ยวอุเบกขาอารมณ์มาเอ้าเดี๋ยวมันก็สลับสับเปลี่ยนในแต่ละวันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเท่าชีวิตปัจจุบันพอเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้เราก็มองดูมันบ่อยๆสุดท้ายใจมันก็จะปล่อยวางง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องสติสำคัญมากก็สำคัญที่สุดเลยครับในพุทธศาสนาสำคัญมากๆถ้าเราจะบอกว่าอยู่เหนือสุขและทุกข์เป็นประโยคสักประโยคนึงครับอาจารย์คิดว่าประโยคไหนครับที่จะทำไปเป็นคติประจำใจคาถาประจำใจได้อ๋อก็คือมีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงมีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงนะครับขอบพระคุณครับอันนี้ประเด็นที่สองที่อาจารย์ช่วยกรุณาแจ้งมาเมื่อกี้นี่คือเรื่องของคำสอนหรือว่าคำของพระพุทธทาสนะครับที่ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็พูดถึงอิทธิบาท4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิทธิบาท4เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปคุยกับคุณไพโรจน์นะครับว่าจะคุณไพโรจน์มองว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางด้านของโลกธรรม8โดยเฉพาะในเรื่องของสติด้วยนะครับครับตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะพักเบรกไหมครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับผมสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการยามเช้าข่าวธรรมนะครับในช่วงเบรกที่2เรากำลังพูดคุยกันสนุกนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลในระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่กับอาจารย์ดร.เทิดทูลชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็คุณไพโรจน์ไวยวานิชกิจนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับอาจารย์ครับครับขอบคุณที่มามีครับแล้วก็ผมขออนุญาตกลับมาทางคุณไพโรจน์นะครับที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมแล้วก็วิธีการนำหลักธรรมใช้อย่างมีค่านะครับสำหรับผมนะครับในภาพรวมเนี่ยผมได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยซ้ำนะครับว่ามีเรื่อง2 อย่างนะครับมี2ประเด็นคือเรื่องของโลกธรรม8นะครับก็จะมีลาภยศสรรเสริญสุขนะครับซึ่งตอนที่คุยกันเนี่ยทางคุณไพโรจน์ยังอยากจะหาความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของสุขยังรู้สึกจะเป็นประเด็นอยู่นะครับแล้วก็ทางจะมีได้บอกว่าเวลาพูดถึงเรื่องงานนะครับ work life balance มีทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเนี่ยคำของท่านพระพุทธทาสก็คือการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนะครับท่านอาจารย์มีก็ได้แชร์มาเรื่องของอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับตอนนี้เรามีหลักธรรมอยู่2หลักธรรมหลักๆนะครับผมอยากจะเรียนถามคุณไพโรจน์ครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ฟังกันมาแล้วคุยกันมาแล้วซึ่งเป็นความรู้ที่ดีมากเนี่ยนะครับคุณไพโรจน์ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองนะครับในประเด็นที่มีอยู่นะครับในเรื่องของอยากให้มีความสนุกความสุขเหมือนตอนวัยเด็กนะครับอยากจะเห็น work life balance นะครับชีวิตทำงานชีวิตส่วนตัวที่สมดุลกันได้เรียนรู้อะไรครับจากหลักธรรมที่ว่า2ประเด็นนั้นสักประมาณสัก2คำข้อสิครับครับข้อแรกที่ได้ฟังอาจารย์บุญมีปุ๊บนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าพุ่งขึ้นมาในใจเลยเนี่ยก็คือคำเดียวสั้นๆเลยแบกครับอ๋อแบกนะครับคำว่าแบกเป็นเหมือนกับอาฮ่าเกิดขึ้นมาใช่ครับมันมาพร้อมกับคำที่เป็นคู่หูของเขาอ่ะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไม่ใช่ยึดติดนะแต่มันคือติดยึดครับนะครับขอเป็นคีย์เวิร์ดคำแรกก่อนได้ครับเป็นแบกกับติดยึดใช่ครับนะครับครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนยึดติดกับติดยึดสำหรับคุณไพโรจน์มองว่ายังไงครับผมมองยึดติดเนี่ยคนเรายังสลัดง่ายกว่าติดยึด okay, นะครับเพราะติดยึดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราไม่รู้ตัวจริงๆเราสร้างให้เกิดอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยลงเข้าไปติดยึดแล้วน่ากลัวตรงจุดนึงนะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ผมเคยได้คุยกับหลายๆท่านด้วยนะฮะเคยคอนซัลท์กันเนี่ยติดยึดเนี่ยที่น่ากลัวคือเราไม่รู้เราติดครับได้ครับก็มีแบกกับติดยึดครับแล้วติดยึดนี่อาจจะมาจากแม้กระทั่งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่นะค่อนข้างจะเห็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับงั้นเราจะมาจับประเด็น2ประเด็นนี้นะครับครับแบกกับติดยึดนะครับที่จะมีผลกับเรื่องของ work life balance ครับนะครับอะไรก็แล้วแต่จากเวลาที่เรามีเนี่ยเหลือประมาณสัก10นาทีนะครับคุณไพโรจน์อยากจะเห็นความชัดเจนในประเด็นไหนครับระหว่างแบกกับติดยึดผมให้ความสำคัญกับคำว่าแบกมากกว่า okay เพราะมันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลได้โอเคครับให้สำคัญกับคำว่าแบกเพราะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ถูกต้องครับโอเคครับพูดถึงเรื่องแบกในที่นี้นะครับเกี่ยวอย่างไรครับกับ work life balance หรือสมดุลของงานและส่วนตัวแรกเริ่มนี่ผมลืมนึกถึงคำนี้ไปเลยจนกระทั่งอาจารย์บุญมีพูดขึ้นมาพอเกิดอาห้าขึ้นมาเนี่ยในคำนี้เนี่ยมันทำให้ผมคิดย้อนกลับไปถึงสมัยเด็กๆที่ผมเคยพูดเมื่อตอนต้นรายการอีกครั้งหนึ่งนึกขึ้นมาทันทีว่าตอนนั้นผมไม่ได้แบกมาตอนเด็กเราไม่ได้แบกเราไม่ได้แบกมาครับเรามองว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนหนังสือนะครับช่วงที่ต้องไปมีกิจกรรมกับใครต่อใครก็แล้วแต่นะครับหรือช่วงที่เป็นช่วงอิสระของเราจริงนะครับผมเป็นนักกีฬาผมเป็นนักดนตรีผมเป็นอะไรสารพัดอย่างเนี่ยที่ผมกลับไม่รู้สึกว่ามันมีการจัดช่วงเหมือนตารางสอนอะว่าตอนนี้ต้องเกรงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาของการทำเรื่องนี้ละ เริ่มมีแรงกดดันเริ่มมีความคาดหวังไม่มีละตอนนั้นไม่มีนะฮะมันสะท้อนกับอะไรอ๋อจริงๆนะตอนนั้นผมไม่ได้แบกอะไรครับสิ่งที่ผมได้ยินจากคุณไพโรจน์ตอนนี้ก็คือมันเป็นความรู้สึกของคุณไพโรจน์เองว่าไม่ได้แบกถูกต้องความรู้สึกที่ว่าตอนเด็กๆนี้นะครับว่าไม่ได้แบกเนี่ยไม่มีอะไรมาช่วยกระตุ้นหรือขับเคลื่อนให้ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกเชิงบวกผมพูดนี้ถูกไหมครับครับเพราะว่าภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นครูเป็นลูก
เป็นคุณลูกศิษย์ของครูครับเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ตอนเด็กเราก็ยังมีแต่คุณไพโรจน์เองบอกว่าไม่รู้สึกว่าแบบความรู้สึกเชิงบวกนะครับแต่เชิงสร้างสรรค์เนี่ยมีอะไรมาขับเคลื่อนครับเมื่อตอนเด็กๆปัจจุบันครับปัจจุบันหมายความว่าไงครับไม่ได้ห่วงหาถึงอดีตที่ผ่านไปเพราะไม่มีอะไรให้ห่วงอนาคตยังไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้จะคิดไปทำไมวันนั้นอยู่กับปัจจุบันเต็มๆดีมากครับทำเดียวเลยโอเคครับดีมากครับผมก็เกิดอาห่าได้เหมือนกันนะครับจากการเรียนรู้กระจ่างทางคุณไพโรจน์ว่าหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องการอยู่กับปัจจุบันของเราก็สามารถนำเอามาใช้กับเวลาที่เราเป็นเด็กได้มันทำให้ต้องเรียกว่าเหมือนตื่นขึ้นมาจริงๆนะเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันต่างและผมเชื่อว่าไม่ใช่คงไม่ใช่ผมคนเดียวหลายๆท่านนะครับถือว่าวันนี้คุยกันแล้วก็เราแชร์มุมมองกันนะครับเราลืมปัจจุบันครับเราลืมปัจจุบันนั่นคือเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยเวลานี้เลยโอเคครับนะครับดีครับพอมาถึงประเด็นนี้ผมว่าสำคัญและคงเป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมอยากจะเรียนกลับไปถามอาจารย์บุญมีอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเรื่องคำว่าปัจจุบันครับกับวัยเด็กนะครับครับว่ากลับมาถึงอาจารย์บุญมีนะครับอาจารย์ครับสิ่งที่คุณไพโรจน์พูดมาผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับครับตอนเด็กทางคุณไพโรจน์บอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าแบกไม่รู้สึกหนักครับนะครับทั้งที่อาจจะมีความรู้สึกประเภทนั้นสำหรับเด็กบางคนก็ได้ครับนะครับคุณไพโรจน์บอกว่าที่รู้สึกว่ามันแบกไว้ครับหรือว่ารู้สึกเป็นเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันครับผมมากกว่าขณะนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ครับครับปัจจุบันที่ผมเข้าใจอาจารย์ครับเป็นเรื่องของสติอีกแล้วครับผมครับตอนเด็กแล้วจะต้องมีความรู้สึกหรือว่ามีความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันหรือมีสติเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอาจารย์ครับถ้าในทางพุทธก็คือปัจจุบันก็คือเรามีสติอย่างที่อาจารย์บอกคือเรามีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่ถ้าเรากังวลเรื่องอนาคตหรือว่าเราถ้าเรารู้สึกหดหู่สังเกตว่าถ้าเรารู้สึกหดหู่เนี่ยแสดงว่าเราอยู่กับใช้ชีวิตอยู่กับอดีตมากเลยครับอดีตที่ผ่านมาเราไม่เป็นอย่างนั้นนี้เรารู้สึกหดหู่แต่ถ้าเรากังวลมากแสดงว่าเราห่วงอนาคตเกินไปเราคิดถึงเอ๊ะอันนี้ก็จะไม่ดีอันนั้นจะดีไหมเราก็กังวลแต่ถ้าเราอยู่กับอย่างสงบเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพราะสติจะรู้อ๋อเรากำลังอยู่แบบนี้นะมันจะบอกตัวเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดทุกวินาทีที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับพอเราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างโค้ชปอบอกอย่างคุณไพโรจน์บอกเนี่ยมันจะทำให้เราสุขเย็นขึ้นและอีกอย่างนึงที่บอกว่าแบกเนี่ยหลายคนจะเป็นครับคุณไพโรจน์ครับว่างานก็คือภาระพอนึกว่ามันเป็นภาระเมื่อไหร่เราจะแบกถ้าเมื่อเปรียบเหมือนศีลนะอาจารย์เวลาพระปฏิบัติธรรม227ข้อเวลาพระบวชมาเนี่ยโอ้227ข้อถ้าเป็นภาระที่ต้องทำนะมันหนักมากเลยศีล227ข้อขยับไปไหนไม่ได้เลยครับแต่คิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำครับมันช่วยให้เราเบาสบายขึ้นมันจะสบายขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ครับครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่อาจารย์พูดมาหรือว่าทางคุณพระพูดมาเนี่ยที่ผมจับประเด็นอยู่ได้นะครับการจะอยู่ปัจจุบันได้หรือมีสติได้มันคือความรู้สึกของเราทั้งนั้นเลยครับใช่ครับมันเป็นทักษะครับอาจารย์ทักษะการมีสุขสังเกตอาจารย์ว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยมีทักษะที่จะเป็นสุขคือหลายคนเนี่ยพัฒนาศักยภาพด้านอื่นเยอะแยะมากมายเลยเก่งคอมพิวเตอร์เก่งภาษาเก่งนู่นเก่งนี่สารพัดเลยแต่เราลืมพัฒนาศักยภาพที่จะมีความสุขไป คือคนเก่งเยอะขึ้นแต่สังเกตว่าสุขยากขึ้นอันที่แล้วนี่คือคนสมัยใหม่ที่จะเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพที่จะมีความสุขสังเกตชาวบ้านชาวเมืองเราเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนเราเป็นสุขง่ายมากเลยเราไม่ค่อยมีอะไรแต่เรามีศักยภาพที่จะมีความสุขนี่พุทธสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยแหละเราพัฒนาศักยภาพที่จะมีความสุขเราสามารถมีความสุขได้ทุกที่ทุกขณะทุกเวลาครับครับสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะครับอาจารย์ผมได้ยินว่าเรื่องความสุขที่พัฒนาได้เนี่ยนี่เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับครับผมหมายความว่าคนเราเกิดมาครับเรามีความสุขมาด้วยไหมครับเราเกิดมาเราจะบอกว่าสุขมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราเกิดมาด้วยถ้าภาษาพูดเลยว่าเกิดมาจากจิตที่ประพัดสอนจิตที่เป็นสุขอยู่แล้วแหละประพัดสอนคือมันจิตที่ดีงามอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาหลงยึดกับกิเลสทั้งหลายทำให้กิเลสมาห่อหุ้มเราก็หลงไปกับกิเลสพอหลงไปกับกิเลสมันถ้าได้สิ่งที่ชอบใจมันก็สุขพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ทุกข์แต่พอเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ยึดติดแต่สุขเพราะว่าเป็นส่วนที่เราอยากได้งั้นโลกมันมักไม่เป็นตามที่เราคิดแต่ว่ามันจะเป็นไปอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
ครับสำหรับในเวลาที่เหลือประมาณสัก5นาทีนี้นะครับผมคงจะเรียนถามคุณไพโรจน์อย่างนี้ครับว่าคุยกันถึงเรื่องแบกนะครับแล้วก็คุณไพโรจน์เองได้อาฮาโมเมนต์นะครับหรือว่าความคิดความเข้าใจการรับรู้ที่ผมเข้าใจมาจากปัญญานะครับได้อย่างดีมากเลยว่าตอนเด็กเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมันแบกเอาไว้เพราะว่าไม่ได้ไปยึดติดนะครับกับอดีตหรือปัจจุบันนะครับประเด็นนี้กับปัจจุบันนะครับในเรื่องของการแบกที่มันเป็นภาระอยู่มีความคิดหรือการเรียนรู้อะไรจากการสนทนาทำกันวันนี้ครับที่จะนำเอาไปใช้ได้ว่าปัจจุบันยังแบกอยู่หรือเปล่านึกขึ้นมาได้คำหนึ่งครับสะท้อนใจเป็นความรู้สึกเหมือนกันนะสะท้อนขึ้นมาอีกอย่างนึงผมพบว่าหลังจากคุยกันเนี่ยกลับมารีบดูตัวเราเองอย่างรวดเร็วผมไม่ได้ติดอดีตครับนะครับผมเหินห่างจากการอยู่กับปัจจุบันไปด้วยสาเหตุหลายๆอย่างซึ่งอาจารย์บุญมีก็เรียนแล้วจริงๆมันคือเรื่องของกิเลสนะครับคำหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาได้แล้วเป็นโกลเด้นเวิร์ดเนี่ยก็คืออนาคตอาจจะฟังดูตลกหน่อยนึงนะผมนึกขึ้นมาได้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าอนาคตเพราะมันไม่ตรงมันคดอ๋อครับนะครับไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงมันคดทีนี้เราก็ไปหลงอยู่กับมันทั้งที่เนี่ยมันไม่ตรงครับมันคดไปคดมาอย่างที่อาจารย์บุญมีเรียนวันนี้เวลานี้เดือน5นาทีเรื่องต่างๆมันก็เปลี่ยนมันคดจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้ผมเป็น practice นะครับที่จะบอกกลับมาบอกตัวเองว่ากลับไปเป็นเด็กเถอะไอ้คำว่ากลับไปเป็นเด็กเนี่ยคือมีสติตั้งรู้อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วไม่ต้องขวนขวายกังวลหรือทวินหาซึ่งอนาคตที่แปลว่าไม่ตรงผมป๊อปอัพคำนี้ขึ้นมาเลยดีครับจากทั้งหมดที่ทางคุณไพโรจน์พูดมาเนี่ยตอนนี้ผมก็พอจะเห็นภาพตามไปด้วยได้ชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณไพโรจน์จะรู้สึกไม่หนักไม่ต้องแบกได้คุณไพโรจน์ก็จะต้องไม่เป็นหลงกับเส้นทางที่มันคดเคี้ยวถูกต้องครับนะครับอยากจะมีแผนอะไรในใจที่อยากจะทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้วันที่16นะครับครับครับถ้าสมมติว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณไพโรจน์จะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันครับไม่ไปยึดติดกับเส้นทางที่มันคดเคี้ยวที่มันไม่ตรงในอนาคตเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยครับคุณไพโรจน์อยากทำอะไรครับสัก 2-3 อย่างที่จะเป็นแอคชั่นที่ตั้งใจจริงว่าจะไปทำแล้วก็จะลองไปทำดูกลับไปนึกถึงตอนเด็กเลยครับเป็นแอคชั่นที่เคยทำแล้วลืมไปเลยแบบสิ้นเชิงเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบขอให้มองว่าชอบให้หมดนะครับข้อที่2ต่อเนื่องจากข้อที่1ทำไมถึงต้องบอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้ชอบให้หมดผมจะมองเหมือนนักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องอดทน5นาทีแล้วเสร็จ10นาทีแล้วเสร็จ2วันแล้วเสร็จ5วันแล้วเสร็จผมจะมองว่าผมต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้แล้วผมก็จะมีความสุขเพราะว่านักวิ่งที่เข้าเส้นชัยความสุขไม่ได้อยู่แต่ตอนเข้าเส้นชัยความสุขอยู่ที่ว่าตั้งแต่ตอนที่เขาวิ่งแล้วหวนเขามองไปข้างหน้าถึงเส้นชัยไม่ได้มองอนาคตนะมองถึงเส้นชัยซึ่งอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้แล้วยิ่งสุขใหญ่ตอนที่ถึงเส้นชัยแล้วมองกลับมาอุตส่าห์ทำจนได้มันอาจจะเป็นอุบายแต่ว่าผมก็หวนระลึกขึ้นมาได้ว่านั่นคือสิ่งที่ผมเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับมันคืออุบายบอกเราว่าให้เราอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วผมไปทำเรื่องนั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้เลือกละตอนนี้จะไม่บาลานซ์ละไม่เลือกแล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องงานเล็กงานใหญ่งานยากงานหินหรือเป็นเรื่องส่วนตัวครับครับสองประเด็นที่ผมสรุปได้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับคืออันที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานนะครับหาประโยชน์ให้ได้จากสิ่งที่เราทำนั่นคือชอบให้หมดนะครับนั่นคือหาประโยชน์เป็นเรื่องของหลักจิตวิทยาเชิงบวกเลยครับครับ positive psychology นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของให้มองชีวิตเป็นการเรียนรู้ครับถูกต้องไหมครับถูกครับโอเคครับคุณไพโรจน์ครับจากเวลาที่เรามีอยู่ประมาณสักนิดหน่อยนี้นะครับคุณไพโรจน์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้บริหารก็ได้นะครับท่านคนที่ทำงานนะครับที่เป็นผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสมดุลของตาช่างของเวิร์กกับไลฟ์งานกับส่วนตัวมีอะไรเป็นข้อคิดบ้างครับผมทำงานอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมันรวดเร็วมากแล้วสิ่งที่ทำให้เห็นภาพก็คือว่าไลฟ์สไตล์คน
ปลี่ยนแทบตั้งหลักไม่ทันนะครับพอมาเป็นคนทำงานยิ่งเป็นผู้บริหารเนี่ยมันจะมองง่ายๆว่าชีวิตถูกกระแทกกระทันด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างธุรกิจอะไรต่างๆแหละนะครับมันฟังดูน่ากลัวแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีความคิดแบบที่ผมเป็นอยู่ในตอนแรกที่เราคุยนะฮะสิ่งที่อยากจะฝากเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรที่เป็นอะไรแหวกแนวมากนะครับก็จะฝากในสิ่งที่ผมเกิดอาฮาโมเมนต์หรือว่าเกิดป๊อปอัพขึ้นมาจากการคุยกันเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะวุ่นวายยังไงแค่ไหนก็แล้วแต่มองทุกอย่างเป็นเหมือนการเข้าไปทำกิจกรรมอันนึงที่มันจะต้องมีวันเสร็จแค่ 10% เสร็จแค่ 20% พรุ่งนี้ค่อยเสร็จอีก 30% ไม่ว่ากันขอให้อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำมันให้มันก้าวหน้าไปครับขอบคุณมากครับอาจารย์มีครับครับสำหรับอาจารย์มีเองมองว่าการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวนะครับหลักธรรมที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์พอจะมีอะไรที่จะฝากกับทางผู้ชมทางบ้านครับครับก็ที่จริงมันมีหลายหลักธรรมมากที่จะใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเรารู้จักอุเบกขาเป็นพอรู้จักวางได้แล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขคือบางทีเราทำงานแน่นอนว่าบางคนทุ่มเทกับงานมากแต่ว่าด้วยความทุ่มเทงานมากจนเกินบางทีก็เอางานมาที่บ้านเอาอะไรต่างมาที่บ้านด้วยทำให้ปล่อยวางไม่ได้ทีพอทีนี้ถ้าเราปล่อยวางได้สักหน่อยนึงเนี่ยโอ้ยงานก็งานถึงเวลางานก็ทำงานละถึงเวลาให้ครอบครัวเราก็ต้องให้ครอบครัวผมว่าก็จะทำให้ชีวิตมันบาลานซ์ขึ้นครับอาจารย์ครับครับผมพอจะพูดอย่างนี้ถูกไหมครับว่าอุเบกขาจะเป็นเครื่องที่ทำให้ตาช่างนะครับของคนทำงานครับนะครับอาจจะของคุณไพโรจน์ด้วยครับผมด้วยแม้กระทั่งของอาจารย์ด้วยเนี่ยครับมันมีความสมดุลตามที่เราเห็นอยากเห็นอยากจะให้มันเป็นครับถูกต้องครับเพราะว่าแม้แต่เวลาเราปฏิบัติธรรมอย่างเช่นเวลาเรารักกับงานมากฉันท่านแต่เราขาดอุเบกขาคืออุเบกขาจะทำอุเบกขาคือตัวปัญญาตัวปัญญาที่จะทำให้มันบาลานซ์เหมือนกับเวลาเรามีเมตตามากแต่ขาดปัญญามันจะไม่บาลานซ์ไอ้ตัวปัญญานี่มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์ครับครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอุเบกขายังเป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากด้วยครับแล้วอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าอะไรฝากสักประเด็น2ประเด็นว่าคนอยากจะมีอุเบกขาน่าจะทำประมาณนี้1 2 3ครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าทางพุทธศาสนาเราคือพยายามปลูกปัญญาสังสมปัญญาไปเรื่อยมันก็ค่อยจะค่อยๆได้เองครับอาจารย์เพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะให้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะเราอยู่กับความเคยชินใช่มั้ยครับเราเคยทำมาไงเราก็จะชินแบบนั้นแต่ว่าเราค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆฝึกปฏิบัติไปอย่างที่คุณไพโรจน์เนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในขณะที่ท่านทำงานท่านปฏิบัติธรรมเยอะอยู่แล้วก็คิดว่าก็จะช่วยๆได้ขึ้นเรื่อยๆในสุดก็จะทำให้ชีวิตมันสุขขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าอย่างนั้นครับครับงั้นแสดงว่าสุดท้ายเลยก็คือสติกับปัญญาก็ยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตและทุกๆอย่างของเราครับศีลสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสุขทิ้งในชีวิตของเราเลยครับอาจารย์โอเคครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์ดร.เทิดทวนครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราได้รับชมก็คือการโค้ชหรือว่าทำให้โค้ชชีนั้นเกิดปัญญาที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันอย่างที่เราได้พูดคุยวันนี้เราได้สาระเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.เทิดทวนไทยศรีวิชัยประธานสถาบันโค้ชไทยและก็ประธานสหพันธ์โค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพมหานครและก็คุณไพโรจน์วัยวานิชกิจนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานผลิตภัณฑ์ดิจิตอลนะครับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารในวงการพระพุทธศาสนากันนะครับว่าวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจอะไรกันบ้างช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่นึงครับสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134